เสียงแคนแววดังเพลินฟังเสียงกบเขียดร้องวิหกนกกาคือกองเป็นทํานองของเพลงบ้านป่าลมพัดไว้โบโยกภัยอ่อนเอ็นไปมาต้นข้าวเขียวเต็มพื้นนาเขาว่าสวรรค์บนดินมื้อนี้แดดสุดยอดพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องป้องปายสุขุทุกคนครับมื้อนี้พระวัดยืนอยู่ที่คอควายนาคำหยาดไซครับนาของป้าสอนกับลุงน้อยนาคำหยาดไซบ้านหนองลุมพุกตำบลนาชุ่มแสงอำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นครับพี่น้องตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายโมง13นาฬิกาครับของวันจันทร์ที่17กรกฎาคม2566บรรยากาศมื้อนี้โอ้โหแดดแจ่มพี่น้องเมื่อวานหลังจากที่พอวัดมาถ่ายทําที่นาคำหยาดไซยมแรงกับพี่แหลมมีครับบรรยากาศตอนนั้นก็ครึ้มฟ้าครึ้มฝนพอหลังจากถ่ายทําไปแล้วฝนก็ตกพี่น้องมื้อนี้ก็เลยมีน้ำหงอยู่ปะปรายพี่น้องตอนนี้ก็แดดแก่แก่ก็รับปากพี่รับปากน้องว่าจะมาถ่ายทําน้าคำหยาดไซอีกเทื่อนึงมื้อนี้สว่างตาครับบรรยากาศแจ้งมากเลยเนี่ยเวลา13นาฬิกานี่ก็กำลังร้อนแรงพี่น้องบรรยากาศควายของป้าสอนผูกเสาห่มแล้วพี่น้องเห็นบ่อยู่ข้างหน้าพี่น้องเดี๋ยวพ่อว่าจะพาไปเบิ่งบรรยากาศทั้งนั้นว่าเป็นจังใดเมื่อวานกะมาพ่อพี่น้องไทยบ้านเฮานี่แหละเพิ่นโลกกะวันนี้ก็เลยมาเบิ่งว่าเพิ่นจะมาจัดการจังใดเป็นไงพี่น้องบรรยากาศตอนเที่ยงตอนบ่ายๆพี่น้องบ่แม่นแดดร่มเด้อลมก็บ่ได้ตกฝนก็บ่ได้ตกบรรยากาศแจ่มใสพี่น้องเด้อตรงนี้จะเป็นเอียดหน่อยครับเป็นหนองน้ำธรรมชาติแต่ก่อนเป็นหนองน้ำธรรมชาติน้ำไหลมาจากในป่าพี่น้องแล้วก็มาร่วมกันแล้วก็ไหลลงตรงนี้ปู่ย่าตายายเพิ่นก็เลยเฮ็ดฝายกั้นพี่น้องก็เลยแปลสภาพเป็นฝายเก็บน้ำน้อยเอื้อนว่าเอียดน้อยเป็นหนองน้ำส่วนโตของพ่อแม่ของพ่อวัดนี่ล่ะพี่น้องบรรยากาศเนื้อที่นี่ก็3ไร่กว่าเกือบ4ไร่กว้างพี่น้องตอนนี้น้ำเต็มพี่น้องเลยตาดีใจโยนาคำหยาดไซจะแบ่งเป็น2ส่วนพี่น้องอันนี้จะเป็นจุดกึ่งกลางระหว่างนาโคกกับนาทงพี่น้องตรงนี้ลงไปทงนี่ก็ประมาณ10กว่าไร่พี่น้อง10กว่าไร่พื้นที่หลายทั้งนี้ก็เกือบ10ไร่เท่ากันพื้นที่หางเอียดพี่น้องตรงนี้ป้าสอนกับลุงน้อยก็เวียนไว้สำหรับเลี้ยงควายเฉพาะปีนี้ทุกปีก็เห็นนะพี่น้องปีนี้ก็เลยพิเศษจังหน่อยถ้าแบ่งส่วนแบ่งทีส่วนหนึ่งสำหรับเลี้ยงควายพี่น้องเพราะว่าน้ำมันก็หลายอยู่เนาะกินเขาลำพังกินเขามันก็เหลือทุกปีก็เลยแบ่งไว้ก็เลยเห็ดนี่ล่ะ
เห็ดนาเฉพาะส่วนที่กลางทุ่งพี่น้อง10กว่าไร่ก็เหลือกินเหลือใส่พี่น้องเด้เดี๋ยวประวัติพาเบิ่งบรรยากาศทั้งนี้ต้นโลกาโลตัวนี้โอ้หลายเติบแล้วพี่น้องนี่บรรยากาศเป็นไงพี่น้องดีบ่บรรยากาศมองผูกควายนอนเว้นของปลาสอนของลุงน้อยตรงนี้เพิ่นกะโลกาพี่น้องโลกได้ลายแล้วมาทั้งนี้ผู้ใดเนาะมาเฮ็ดนะให้พี่น้องฮัลโหลสบายเถอะวะเย็นดีเข้ามาพักกันนอนโลดบ่กวนหรอกบ่กวนรายการอีสานรีวิวกับเฮ็ดรายการมาประมาณ 4-5 ปีแล้วพี่น้องก็มีปีนี้เป็นปีแรกที่ว่าประวัติมาถ่ายทําที่ทงนาของเจ้าของพี่น้องเป็นการแนะนํานาคําหยาดไซเป็นที่แรกแต่ก่อนที่เฮ็ดรายการอีสานรีวิวขึ้นมานี่ประวัติก็ปักหลักถ่ายทําที่หนองหญ้าขาวนาของพระโอษย้ายกองพี่น้องจากนั้นก็มาถ่ายทําที่คอควายของอ้วนควายดอนนาของน้องอุ้ยแล้วก็ไปถ่ายทําตรงนั้นตรงนี้เป็นตามลําดับไปพี่น้องพอตกมาปีนี้ก็เลยมาถ่ายทําที่คําหญ้าไซก็อยู่ในพื้นที่ของบ้านหนองลุ่มพุกพี่น้องบ้านเดียวกันกับไอ้อ้วนควายดอนไอ้อ้วนควายดอนเราจะเป็นคน2บ้านพี่น้องคนบ้านหนองลุ่มพุกกับคนบ้านบุงแสงคลิปนี้เพราะว่าก็ถือโอกาสแนะนำนายของเป็นการถือว่ากะมาถ่ายทำกับบอยแล้วล่ะแต่ว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปที่แนะนำนาคำหยาดไซเป็นเทียแรกที่เป็นทั้งการพี่น้องนี่ครับเป็นการเปิดตัวทงนาที่อยู่ติดภูเขาเป็นม้วนเป็นมังพี่น้องเลยเดี๋ยวพอวัดจะย่างมาทั้งนี้ให้พี่ให้น้องได้เบิ่งบรรยากาศทุกท่านที่เคยเลี้ยงวัวเลี้ยงควายที่ไปทำงานทั้งอื่นเนาะพี่น้องเนาะเห็นบรรยากาศทั้งสี่ก็คงจะเฮ็ดฮอดบ้านพี่น้องผูกควายใบไตโฮมแล้วก็เฮ็ดให้เฮ็ดนะเฮ็ดกิจกรรมทั้งการปลูกเขานี่แหละพี่น้องเพราะว่าจะเป็นการถ่ายให้ฐานะเริ่มตั้งแต่ถ่ายฮุดแล้วก็การปักดำในคลิปนี่พี่น้องก็เป็นการโลก้าพี่น้องเพิ่นก็ตกกาไม่เดือนนึงแล้วโลก้าเสร็จแล้วเพิ่นก็เอาไปปักดำพี่น้องเพราะว่านาคำหยาดไซเนี่ยเป็นนาที่เหมาะสมสำหรับการปักดำพี่น้องน้ำลายไหมบ่เหมาะสำหรับการว่านปันเดบางทงเพิ่นกะพายเพิ่นกะว่านมันกะสะดวกเนาะแต่ว่านาคำหยาดไซนี่ตั้งแต่ที่เคยเฮ็ดมากะส่วนใหญ่พี่น้องบ่เคยพายบ่เคยว่านจักเฮียมีแต่ดำมันค่อยจะได้ผลดีพี่น้องก็เคยทดลองแบบว่าเอามาพายมาว่านอยู่แต่ว่าผลผลิตมันบ่เต็มที่อย่างมาทั้งนี้พี่น้องโอ้เพิ่นกำลังดำอยู่พี่น้องเลยกำลังดำน้าอยู่ป่าตัว เป็นท่านอนเวียนดิเถอะนี่อูฟอมเอ้ยนั่นพี่น้อง
อันนี้แหละครับคือทงนาคำหยาดใสน้ำดีดีเป็นหน้าที่ประวัติเคยเห็นมาตั้งแต่น้อยพี่น้องน้ำดีมาแต่ใดเข้าใจว่าเพิ่นอาจจะพายก่อนพี่น้องเพิ่นอาจจะพายก่อนแต่ว่ามันไม่ได้ผลเพิ่นก็เลยมาวานก้าเมื่อวานเป็นก้าแล้วก็ค่อยเอามาสามมาดำที่หลังพี่น้องทงใดให้ใดที่วานได้เพิ่นก็จะวานพี่น้องอันใดที่วานบ่ได้เพิ่นก็จะมาดำคือกับสมัยก่อนพี่น้องเดี๋ยวพอวัดพระยางไปเบิ่งก้าพี่น้องว่าก้าเป็นยังไงแดดฮ้อนๆจังซี่มีห่มเซาแบบนี้โอ้โหบรรยากาศนี่สุดแสนจะโรแมนติกเป็นตาสวนพี่แหลมมีมาฮอนเวียนอยู่ก็เป็นสภาพทั่วไปในเวลาตอนกลางเวียนเนาะของนาคำหยาดไซส่วนใหญ่พระวัดกะมาไทยทำแต่ยังมาแรงหลังจากที่เลิกงานบรรยากาศแบบนี้ตอนเที่ยงแบบนี้กะกับพวกใครในมาพี่น้องคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกเป็นได้พี่น้องเป็นตาอยู่บ่เมื่อวานก็มาไทยทำตรงนี้อยู่เพิ่นก็ยังหลกบ่หลายปานนี้พี่น้องแต่มื้อนี้เพิ่นก็หลกไว้พอสมควรแล้วเดี๋ยวพ่อว่าจะพาเลาะเบื้องกลางทงเนาะว่าบรรยากาศของนาคำหยาดไซจะคลาสสิกขนาดใดพี่น้องขอทางหน่อยนะขอทางหน่อยเวลาหน้าฝนทั้งทีได้พี่น้องควายของไอ้วนควายดอนควายของพ่อโอดย้ายกองกับบ่มีโอกาสได้เลี้ยงที่ทุ่งนาแบบนี้เด้ตั้งของย้ายกองเพิ่นก็ต้องออกไปเลี้ยงที่ในป่าหนองทมพี่น้องของไอ้วนควายดอนแล้วก็ไปเลี้ยงที่สวนหญ้าแล้วจัดสรรไว้พี่น้องการเลี้ยงควายในทุ่งนาหน้าฝนหายากพี่น้องนอกจากว่าจะจัดสรรพื้นที่ให้มันเหมาะสมจังอันนี้เพิ่นก็แบ่งพื้นที่ไปเลี้ยงควายเนาะเฮาก็เฮ็ดได้เพราะว่าเฮาเป็นเจ้าของนะอันนั้นส่วนที่เพิ่นเฮ็ดนาน่ะเป็นพี่เป็นน้องเพิ่นมาเฮ็ดนาให้แล้วก็แบ่งกันเอาพี่น้องเดี๋ยวพอวัดย่างมาตรงนี้ก่อนก็เคยถ่ายทำหลายเที่ยแล้วล่ะมุมแบบเนี้ยแต่ว่าบรรยากาศหนาฝนตอนกำลังเฮ็ดนานี่คลิปนี้เป็นคลิปแรกสำหรับให้แฟนครับหูจักนะครับอย่าใส่พี่น้องจะเป็นทงนาอีกทงหนึ่งทีจะอยู่ในจอของอีสานรีวิวนอกจากนะหนองหญ้าขาวของพ่ออวดย้ายกองนอกจากนาบ้านนนตุนหนองกลางของน้องอุ้ยนาบ้านหนองลุ่มพุกกับนาบ้านบุงแสงของไอ้วันควายดอนแล้วก็จะมีนาบ้านนนลังของพี่แลมมี่แล้วก็จะนี่ละก็จะมีนาคำหยาดไซพี่น้องคำหยาดไซของพ่อวัดที่อยู่บ้านหนองลุ่มพุกเมื่อนี้วันที่17กรกฎาคมก็ถือว่าเป็นกลางฤดูฝนพี่น้องสมัยก่อนเพิ่นก็ประมาณเดือนนี้ล่ะเพิ่นดำนาประมาณปลายเดือนมิถุนายนเดือน
กรกฎาคมเดือนสิงหาคมพี่น้องสมัยโบราณพื้นเฮ็ดนะคนเฮ็ดนาซาเนี่ยก็จะลาไปพี่น้องสิงหากันยาประมาณพุ่นล่ะบ่เกินนั่นพี่น้องพี่น้องป้องปายผู้ใดแฟนคลับที่มีไห้มีน้าเป็นไหนน้อน้าทั้งพุ่นพากันดำไปพากันเฮ็ดน้าแบบใดแบบว่านเอาพายเอาหรือว่าดำพี่น้องหรือว่าใส่เครื่องแบบทันสมัยพี่น้องก็คอมเมนต์มาได้เด้อผูกไว้ไต่ห่มแล้วก็มีเพื่อนโลกาไว้โดนๆสิเห็นบรรยากาศแบบนี้ในสมัยนี้พี่น้องในสมัยก่อนมันก็บ่เป็นตาแปลกใจดอกทงให้ทงนะงัวควายลอกเกวียนจังซี่การอยู่การกินของไทบ้านเฮามันก็เป็นเรื่องแทบจะเป็นเรื่องหน้าเบื่อพี่น้องแต่ว่าสมัยนี้มันก็หาได้ยากเพราะว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนไปผู้คนก็ต้องการความเรียบง่ายเนาะต้องการที่จะเสพความเรียบง่ายความบ่มีอีหยังแม่นพี่น้องอยู่กับปัจจุบันวันเวลาก็เดินไปกับปัจจุบันเรื่อยๆจิตใจอยู่กับปัจจุบันเฮ็ดไปเป็นมื้อๆแม่นพี่น้องความเป็นอยู่ของพี่ของน้องไทยบ้านเฮานี่ก็เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งสำหรับคนที่อยู่ในเมืองพี่น้องป้าทงนี่ไหมทงนี้ต้องดำเหมือดยางหมดเนี่ยพี่น้องคันเทียนะกับหงาลายหลายมันบ่มีงัวมีควายมากินหญ้าถึงกันเทียนะพี่น้องสมัยนี้เพิ่นบ่นิยมเอาควายมาเลี้ยงตามกันแท้ตัวสมัยพระวัดบ่ได้เด้หญ้าหลายบ่ได้กันแท้ใดหญ้าหลายก็ขี้ควายเลี้ยงเลยพี่น้องสบายพระวัดยังมากลางทงนาคำหญ้าใสพี่น้องเป็นไรบรรยากาศพี่น้องเลยดีบ่แต่ว่าแดดแย่คาดว่ามือแรงพี่น้องประวัติเบิ่งก้อนสีฟ้าก้อนเมฆแล้วคาดว่ามือแรงฝนก็คงจะตกพี่น้องบรรยากาศแบบนี้แดดแย่แล้วก็แดดออกจะเป็นสีเหลืองๆไหมพี่น้องอันนี้เป็นกลางทงนาคำหญ้าใสพี่น้องนาพี่นาน้องเฮาบางทงเพิ่นก็ยังบ่แล้วดอกนาของพ่อวัดนี่ก็ให้นี่เพิ่นก็ดำเพิ่นดำเอาเดี๋ยวพ่อวัดยังมาทางนี้ว่าเพิ่นจะดำหรือว่าเพิ่นจะพายก็เทียนาใหญ่ใหญ่อันนี้เพิ่นว่านเอาเพิ่นพายเอาพี่น้องตรงไหนที่มันบ่เกิดเพิ่นจะมาสามเอาคิดว่าเป็นจังซั่นเฮ็ดนาแบบผสมผสานพี่น้องคือถึงพายก็หมายความว่าวานพี่น้องถึงวานทั้งดำพี่น้องเฮ็ด2ระบบเพราะวัดว่าจะย่างให้สุดพี่น้องที่จริงทงน้ำครับพูดล่ะย่างไปจนสุดแต่แดดมันร้อนหลายเพราะวัดเมื่อยพร้อมก็ให้พี่ให้น้องเบิ่งแค่นี้ล่ะก่อนนี่ล่ะคือมุม
บรรยากาศของทุ่งนาคำยาไซบ้านหนองน้ำพุกตำบลนาชมแสงอำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นส่วนปีที่แล้วหรือว่า2ปีที่แล้วเนี่ยพอวัดไปทายที่นาของน้องอุ้ยนาของไอ้อ้วนควายดอนแล้วก็นาของพ่อโอ๊ตยายกองก็เป็นบรรยากาศงามคนละแบบเนาะพี่น้องเนาะมื้อนี้ก็มาทายทํานายะของให้พี่ให้น้องได้เบิ่งเพราะว่าเฮ็ดรายการมาหลายปีแล้วก็บ่เคยโชว์นายะของจักเทื่อพี่น้องบรรยากาศสุดยอดความร้อนแรงบรรยากาศเดือดกรกฎาคมแท้ๆถึงหญ้าถึงน้ำพุ่นไอ้หนุ่มชาวนาเดินตามกันแทนาโอ้ทงนี้กะวานก้าไว้เครื่องนึงคงจะดำพี่น้องตรงนี้ก็เป็นหน้าดำแล้วย่างมาทั้งนี้สมัยพระวัดเป็นเด็กน้อยพวกกันแท้นะกะมันกะบ่กว้างวันนี้ดอกพี่น้องเดี๋ยวนี้เพิ่นเฮ็ดใหม่เพิ่นปรับปรุงใหม่บรรยากาศคือกับสมัยพระวัดเป็นเด็กน้อยเลยหมุมพูนจะเป็นต้นท้องกวาวที่นาพระวัดแล้วก็พระวัดเป็นคนมักดอกจานพี่น้องจำได้ดีภาพติดตาเลยนี่ล่ะพี่น้องเอ้ยไทบ้านเฮากากเดือนนี้โดยเฉพาะเดือนนี้ก็เป็นเดือนที่เฮ็ดให้เฮ็ดนากำลังลงให้ลงนาอย่างขมักขมิ้นผู้ใดจะใส่วิธีดำผู้ใดจะใส่วิธีหวานก็แล้วแต่สะดวกพี่น้องเห็นภาพแบบนี้ก็คือฮอดตอนเจ้าของเป็นเด็กน้อยเพียงแต่ว่ามันจะมีความแตกต่างทางความรู้สึกพี่น้องที่พากันอยู่แบบนี้ก็เข้าใจว่าเจ้าของนี่เป็นคนต่อยตำเป็นคนด้อยค่าพี่น้องเป็นเศร้าให้เศร้านะถูกยากลำบากหลายว่าสันสมัยนี้พอใหญ่ขึ้นก็ฮู้ว่าอีหยังเป็นอีหยังเนาะก็รู้ว่าไทยบ้านเฮาก็ถือคติมาจากโบราณแล้วก็มีมุมมองไปสั่นเสื้อเพราะว่าโอกาสที่จะไปลุกกว้างๆมันบ่มีตกมาสมัยพระวัดพระวัดก็มีความรู้สึกที่เปลี่ยนไปจากคิดว่าเจ้าของเกิดเป็นลูกเช่าให้เช่านาแล้วก็เป็นคนทำต้อยแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็ความคิดนั้นเปลี่ยนพี่น้องมันบ่แม่นดอกจะไปเสียเด้อบ้านไทยบ้านเฮาเป็นคนที่ด้อยค่าเป็นคนยากเป็นคนจนพี่น้องเฮาเป็นคนรวยที่บ่รู้สึกบ่รู้สารู้บ่ทันโลกซื่อๆเฮามีที่ทำกินพี่น้องเพียงแต่ว่าเฮามีแนวคิดที่ว่ามันบ่ถูกต้องปานใดซื่อๆเฮาสามารถเฮ็ดเฮาสามารถสร้างได้หลายอย่างคือพอวันมาเบิ่งตอนนี้แหละก็ความรู้สึกว่าเช่าให้เช่านะเป็นคนยากคนจนมันบ่แม่นดอกต้องภูมิใจผู้ใดที่เป็นคนอีสานเป็นคนบ้านนอกพี่น้องก็ควรจะติดตามเนาะเฮาก็บ่แม่นคนที่ร้ายดอกเฮาเป็นคนที่มีที่มีทางอยู่ตั้งเดี๋ยวนี้พระวัดก็เฮ็ดนาอยู่ที่นาบ้านนวลหลังคือกันเฮ็ดนากับพี่แหลมมีก็บ่ได้รู้สึกว่าด้อยค่าอีหยังดอกรู้สึกว่าเป็นงานอดิเรกแม่นพี่น้องให้นาป่าทางเฮาก็เฮ็ดไปเรื่อยๆตามที่บรรพบุรุษเฮาเคยเฮ็ดมาแล้วก็รักษานาให้เพิ่นทำหน้าที่ของลูกพี่น้องการเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าของพระวัดกับพี่แหลมมีก็เลยบ่ได้ด้อยค่าบ่ได้ต่ำต้อยอย่างเพียงแต่ว่าเฮ็ดเป็นงานอดิเรกแม่พี่น้องเฮ็ดเพื่อที่จะมีข้าวกินซื่อบ่ได้ซีเรียสหยังพี่น้องเดี๋ยวพระวัดจะไปปิดคลิปที่ควายเด้อพี่น้องเด้อ
ถ้าพาพี่พาน้องมาเบิ่งมื้อละเล็กมื้อละน้อยไปท้องนาท้องนั่นไปท้องนาท้องนี้พี่น้องมื้อนี้ก็มาค้ำยาไซก่อนเป็นคลิปแรกของในรอบของ1เดือนหลังจากที่บ่อไทยทำรายการมาลงไปทางไหนเนาะเนาะทางนี้ได้บ่ยางลงไปก่อนลงได้บ่ล่ะจะบ่ล่มติทึบโอ้กะงามงามเข้ากอขอ6ว่าซั่นพี่น้องเอาล่ะครับพี่น้องมื้อนี้พระวัดก็นำภาพบรรยากาศการเฮ็ดนาที่ทุ่งนาค้ำยาไซมาฝากพี่ฝากน้องอันนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการลกก้ากับการดำนาพี่น้องส่วนหนึ่งพระวัดกับพระเบิ่งบรรยากาศควายนอนห่มเป็นบรรยากาศที่สว่างสว่างแล้วก็สดชื่นพี่น้องเดี่ยวง่ายสบายสบายสไตล์อีสานรีวิวพี่น้องเด้สำหรับคลิปนี้คงจะพอแค่นี้ครับผมพ่อกับพ่อวัดคลิปใหม่คลิปหน้าพี่น้องว่าพ่อวัดจะพาไปเบิ่งอีหยังแน่ก็รอติดตามเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดที่เข้ามาเบิ่งใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ครับพี่น้องเพื่อที่จะบ่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆคอนเทนต์ที่เป็นหัวไหลไปนะคอนเทนต์ที่เป็นวิถีอีสานพี่น้องสำหรับมื้อนี้สวัสดีครับมีภูมิปัญญาทรงคุณค่าไม่สิ้นสูงที่12ของการทำบุญเธอทูลบ่มีเปลี่ยนพันหีดกกของเขาหมู่เฮาผู้เป็นลูกหลานร่วมกันเชิดชูตำนานสืบสานวัฒนธรรม